สวัสดีครับข่าวลึกปรับลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงความเคลื่อนไหวการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ยังคงมีให้เห็นออกมาเป็นระยะถึงตอนนี้คงไม่หมดแค่ที่เปิดตัวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคของนายกราติกะวัณิชกับพกกรรคกล้าหมอวรงเดชกิจวิกรมกับพรรคไทยพักดีและคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์กับพรรคไทยสร้างไทย ในตอนนี้แวดวงการเมืองกำลังมองว่าอาจจะมีมาอีกหนึ่งพักใหม่ที่อาจจะตั้งโดยนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์อดีตรองนายยกรัฐมนตรีอดีตกระบีม่มือหนึ่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดโอชาสองสมัยกับกลุ่มสี่กุมารโดยการนำของนายอุตมะสาวัตนายนอนดีตรับตีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐหลังที่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้แบบมีนัยสําคัญทางการเมืองกับการเปิดตัวกลุ่ม สถาบันอนาคตไทยศึกษาหรือ Thailand Future อยากเป็นทางการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนแว่วงการเมืองต่างมองไปในทางเดียวกันว่าเฮียกวงหรือนายสมคิดและกลุ่มสีกุบาลที่ซุ่มเงียบดูลาดเรามาร่วมปีมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มสีกุบาลจะกลับมาตั้งพรรคการเมืองใหม่หากทุกอย่างลงตัวขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆว่ากลุ่มนายสมคิดและ กลุ่มทีมสี่กุมารยังสนใจงานการเมืองซึ่งกลุ่มสมคิดประกอบไปด้วยนายอุตมะสาวนายนนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงอดีตรับตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายสุวิทย์เมษินศรีอดีตรับตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานายกอบศักดิ์ภูตะกูลอดีตรับตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีโดยเหตุผลการกลับมาทํางานทางการเมืองเพื่อที่จะขอล้างตาตั้งพรรคการเมืองแบบลงเสาเอกเองทั้งหมดไม่ต้องเป็นนอมิน ให้กับกลุ่มสามปอเหมือนครั้นที่ตั้งพักพลังประชารัฐแต่ที่ผ่านมาข่าวการตั้งพักของกลุ่มนายสมคิดก็ยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายจะเอาจริงหรือไม่จนกระทั่งถึงนายอุตม์เปิดตัวกลุ่ม Thailand Future ก็เริ่มมีเขาราความเ,เป็นไปได้ ไม่น้อยเลยทีเดียวเพียงแต่กลุ่มซีกุม,มานก็ดูจะเล่นเป็นเพราะที่เปิดตัวมาก็เหมือนกับแค่เป็นการเซตเกมขึ้นมาเท่านั้นแต่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องตามดูสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดว่าเข็นต่อไปได้หรือไม่หากเข็นไม่ขึ้นก็อาจจะล้มโปรเจกต์ไปการเปิดตัวกลุ่ม Thailand Future เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นายอุตมะนำทีมเองโดยมีกองหนุนสำคัญก็คือนายณพัฒ จาตุสีพิทักษ์ลูกชายของนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์โดยทั้งสองคนออกมาเปิดตัวผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหนังตัวอย่างต่อสาธารณชนไปแล้วทำให้พอจับทิศทางได้ว่ากลุ่ม Thailand Future สร้างภาพให้กลุ่มออกมาเป็นทีมเวิร์คพยายามขายความหวังและความทันสมัยให้กับเศรษฐกิจสังคมไทยโดยยังไม่มีการแตะเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากกลุ่มนายสมคิดคิดตั้งพักการเมืองจริงสิ่งที่สําคัญต้องมีกองหนุนมาช่วยแบ็กอัพให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มนักเลือกตั้งไม่เช่นนั้นแม้ตั้งพักได้แต่โอกาสเติบโตก็ยากสุดท้ายจะกลายเป็นพักขนาดเล็กเหมือนหลายพักการเมืองในเวลานี้ ในส่วนของกลุ่มทุนที่จะเป็นกระเป๋าเงินคอยแบ็กอัพให้กลุ่มสมคิดว่ากันตามจริงน่าสนใจไม่น้อยเพราะเอาแค่ว่าก่อนหน้านี้3ตัวหลักคือนายสมคิดนายอุตมะนายสนทธิลัตน์ก็อยู่เป็นรัฐรีทีมเศรษฐกิจแบบแท็กทีมในรัฐบาลบิตกตู่มาร่วม5ปีตั้งแต่ยุครัฐบาลคสชจนถึงยุครัฐบาลพลังประชารัฐโดยคนในทีมผ่านตําแหน่งหลักมาเพียบเป็นทั้งรองนายกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอดีรัฐรีว่าการกระทรวงคลาง อดีตรับตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตรับตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรับตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงย่อมทําให้มีเครือข่ายรู้จักคนจํานวนมากในวงการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิน่นโดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ผ่าน3าเครือข่ายใหญ่3ามแหล่งคือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยและสมาคมธนาคารไทยที่เคยเดีลงานกับกลุ่มของนายสมคิดจึง มีการมองว่าหากกลุ่มสมคิดสี่กุมารเดินหน้าตั้งพรรคริงก็อาจจะได้แรงหนุนจากกลุ่มทุนไม่น้อยหากกลุ่มสี่กุมารขยับเปิดเดี่ยวขอแรงหนุนออกไปเพราะดูได้จากยามนี้แม้นคนในกลุ่มสมคิดจะไม่มีตําแหน่งทางการเมืองใดๆแต่คนในกลุ่มก็ยังมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศเช่นในปัจจุบันนี้นายสมคิดจดตุศีพิทก,ก็รังตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทสาพัฒนอินเตอร์โฮดดิ้งจำกัดมหาชน หรือสาหากูปซึ่งสาหากูปเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยผ่านสายสัมพันธ์ที่แน่นปึกของสมคิดกับกลุ่มตระกูลโชควัฒนา ส่วนในเรื่องของกลุ่มการเมืองหรือพวกนักเลือกตั้งพวกสออสอดีตสสกับความเป็นไปได้ที่จะมาอยู่กับกลุ่มสมคิดหากมีการตั้งพักแน่นอนว่าคนต้องโฟกัสไปที่กลุ่มสมศักดิ์เทพสุทินในพลังประชารัฐกับความเป็นไปได้หรือไม่ที่สมศักดิ์และสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะกลับมาฟื้นตํานานกลุ่มสามมิตรหรือสมคิดสมศักดิ์สุริยะที่พักตั้งใหม่นี้เพราะสถานะของกลุ่มสมศักดิ์ในพักพลังประชารัฐไม่เหมือนก่อนเพิ่งถูกยึดเก้าอี้เลขาที่ การพักพลังประชารัฐมาห์มาดบา,ขาดขณะที่กลุ่มในพักพลังประชารัฐเองตรวจแถวดูแล้วที่อาจจะออกมาจากพักพลังประชารัฐมาอยู่ร่วมกับกลุ่มสมคิดก็น่าจะมีบ้างเช่นนายสันติกีระน,นันอดีรรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นายพรชัยตะกูลวรานนท์อดีต เฮรันยิกพักพลังประชารัฐที่เป็นสองสอสอปาร์ตี้รีสของพักพลังประชารัฐในสายสมคิดส่วนจะไปดึงกลุ่มนักการเมืองพวกสอส,อ,สอ,อดีตสอส,อสทั้งเกรดเอเกรดบีมาอยู่ด้วยได้หรือไม่ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานยากที่จะไปดูดมาได้ง่ายๆเพราะตอนนี้พักพลังประชารัฐมีทั้งเงินและอำนาจรัดร้นมือแม้ว่าการตั้งพักใหม่ของกลุ่มสมคิดและทีมสี่กุมารไม่ง่ายเหมือนตอนที่ตั้งพักพลังประชารัฐให้กับสามปอแต่ถ้ามี หลายฝ่ายให้การสนับสนุนจากกลุ่มนักวิชาการก็อาจจะพร้อมกายพันุ์เป็นพรรคการเมืองได้ในทันทีข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ